สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมมังกรอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสอนแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้มาสอนแบบปกติครับผมวันนี้เราจะมาสอนแบบ exclusive content นะครับซึ่งเพลงที่ผมได้เลือกมานะครับอันนี้จริงก็มีน้องๆที่สตูดิโอนะครับชอบเพลงนี้กันมากไหนๆจะทำแล้วก็เลยทำมาแบ่งเพื่อนๆด้วยเลยนะครับจะเป็นเพลงไหนไปไม่ได้ครับที่ดังมากๆในช่วงนี้แล้วก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับนั่นคือเพลงทรงอย่างแบดครับผมเพลงนี้นะครับผมทำ arrangement แบบที่ใส่กลองให้เพื่อนได้ไปลองฝึกกันด้วยครับผมซึ่งกลองนะครับที่ผมเอามาใช้ในเพลงนี้ครับจะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับผมตัวที่1นะครับก็คือคิกดรัมนะครับผมเรามาฝึกคิกดรัมกันดูนะครับเราจะฝึกไปด้วยกันเสร็จแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เราฝึกเนี่ยครับไปใส่ในเพลงจริงตามแท็บแล้วก็วิดีโอเล่นช้ากับเมโทรนอมที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับผมตัวแรกนะครับเราต้องมาจัดกลองกันก่อนนะครับกลองที่1คือคิกดรัมครับชูมือขึ้นมาแปลว่าเราต้องใช้ส้นมือตรงนี้ครับเราจะเอาส้นข้อมือนะครับให้เราเล็งประมาณสักนิ้วโป้งก็ได้ครับผมเคาะลงไปครับแถวๆนี้นะครับผมจะเป็นแอเรียที่มีคิกดรัมที่ดีมากๆครับตรงนี้ครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับอันต่อมานะครับเราจะใช้ไฮแฮทครับผมไฮแฮทก็ถ้าเป็นบนกลองก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฉาบ2อันที่ควบกันนะครับแล้วก็ตีนะครับผมจะเป็นเสียงนี้นะครับก็คือเอานิ้วโป้งเคาะสายได้เลยแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆไฮแฮทแต่ข้อเสียงไม่อาจจะไม่ได้เจ๋งมันไฮแฮทจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าเราก็ทำให้อยู่บนกีตาร์ได้นะครับนี่เป็น2ดรัมนะครับที่เราจะใช้นะครับเพอร์คัสซีฟในเพลงนี้ครับผมจะมีคิกดรัมแล้วก็มีไฮแฮทนะครับเพลงนี้นะครับจะไม่ได้มีแค่กลองที่แยกชิ้นอย่างเดียวนะครับในบางจุดของเพลงนะครับเสียงกลองพวกนี้ครับมันจะมาพร้อมกับเสียงเมโลดี้ด้วยซึ่งแปลว่าเราต้องแบ่งมือทำ2อย่างพร้อมๆกันนะครับส่วนของไฮแฮทนะครับถ้าเราสังเกตตัว X นะครับจะมีในแท็บที่เราจะเล่นด้วยกันนะครับผมตัว X ที่อยู่บนสายเบสนะครับผมเอาไว้ใช้แทนไฮแฮทครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นตัว X นะครับมาพร้อมกับตัวเลขนะครับเขียนอยู่ซ้อนกันอย่างเงี้ยครับแปลว่าเราต้องเล่นไฮแฮทไปด้วยครับแล้วก็เอานิ้วนะครับปัดโน้ตไปด้วยครับผมประมาณนี้ครับอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวคิกดรัมนะครับที่มาพร้อมกับคอร์ดนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับก็ต้องคิกด้วยแล้วก็ปัดคอร์ดไปด้วยพร้อมๆกันนะผมนะครับถ้าเกิดว่าฝึกนะครับ2อันนี้จนคล่องแล้วนะครับทั้งกลองที่มาเดี่ยวๆด้วยนะครับแล้วก็กลองที่พร้อมกับเมโลดี้แล้วนะครับผมเราก็จะพร้อมนะครับเข้าสู่เพลงด้วยกันนะครับค่อยๆดูมือผมไปช้าๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวมือซ้ายนะครับผมก็จะมีแนะนำบางครั้งก็จะมีเอานิ้วโป้งอ้อมมากดเบสบ้างนะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับพยายามจัดสรีระมือซ้ายตามความชอบของตัวเองแล้วกันครับเพราะว่าเพลงนี้ไม่ต้องล็อกนิ้วขนาดนั้นนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับขอแวะนิดนึงนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมได้ใช้กีตาร์ Morris S031 นะครับเป็นกีตาร์ตัวแรกที่ผมเคยได้มีโอกาสไปรีวิวที่ Music Plant นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะตามดูคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับผมเรื่องเสียงหรือว่าเรื่องความรู้สึกการเล่นอะไรเงี้ยครับก็สามารถไปตามดูได้ที่คลิป Music Plant นะครับผมตัวนี้ก็คร่าวๆนะครับเป็น Solid นะครับ Backside นะครับก็คือไม้หน้าไม้หลังเป็น Solid ไม้หน้าเป็น Cedar นะครับส่วน Back กับ Side เป็น Mahogany นะครับเสียงนะครับเหมือนที่ได้ยินกันไปเมื่อกี้เลยนะครับผมในต้นคลิปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเสียงนะครับในการตีคอร์ดปิกกิ้งหรือว่าอยากฟังรีวิวเต็มๆนะครับก็สามารถตามดูได้ที่เว็บไซต์ Music Plant หรือว่าสามารถเข้าดูได้ที่ Channel Music Plant เลยครับThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มเล่นเพอร์คัสซีฟครั้งแรกเสร็จแล้วนะครับมีอาการเจ็บหรือว่ามีแบบแสบบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวผิวหนังของเราส่วนที่เราใช้ตีบ่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มด้านขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเริ่มหนาขึ้นมันจะไม่เจ็บไปตลอดนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เล่นแล้วมันเล่นพร้อมกันในครั้งแรกเป็นกลองไปด้วยไม่ได้นะครับเราสามารถที่จะแกะแบบไม่มีกลองก่อนก็ได้นะครับผมไม่ต้องทำกลองตามผมแต่ว่าให้เล่นตามแถบครับพอเราเริ่มคล่องเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเอากลองมาใส่มันก็จะทำให้เรามองเห็นสัดส่วนได้ง่ายขึ้นครับผมยังไงก็ตามนะครับฝึกซ้อมกันแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีคำถามอะไรนะครับผมทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับผมเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับต้องไปลุ้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมขอให้สนุกนะครับ